วันเวลาล่วงเลยแป๊บเดียวไม่ยอมหยุดชีวิตมีคุณค่ากับตอนที่ว่ามีลมหายใจครองร่างอยู่นี่แหละพอหมดลมก็หมดค่าจริงๆนี่เราทั้งว่ากลิ่นคลังรูดดังขอนไม้ขอนฟืนขอนไม้ขอนฟืนเขายังเก็บไว้ทำรั้วทำฟืนนะแต่ร่างของคนนี่ยิ่งกว่านั้นอีกถ้าจะว่าไปเป็นที่น่ารังเกียจนึกรังเกียจเพราะมันแปรเปลี่ยนผุโพโลหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองภูมิไหลเยิ้มออกมาถ้าไม่ประคับประคองด้วยคำว่าความเป็นผู้เป็นคนกระทำต่อกันแล้วยิ่งจะอุจจารบาดตาเข้าไปอีกดูไม่ได้นะทำไมที่ทั่วๆไปพอคนสิ้นลมแล้วก็จะรีบจัดการอุดรูทวารไม่เช่นนั้นมันจะทะลักออกมาสิ่งปฏิกูลโสโครกเป็นอย่างนั้นจริงๆคติธรรมดาธรรมดาแต่พวกเรากลับกลายมองเป็นเห็นของน่ารังเกียจถ้ารังเกียจเดียดฉันยิ่งกว่านั้นก็เกลียดกลัวเข้าไปอีกเป็นพูดผีปีศาจเข้าไปไม่เป็นที่รักใคร่พอใจเอาไปชาปนกิจไม่เผาก็ฝังนั่นแหละชีวิตเมื่อมีลมหายใจอยู่นี่มีราคามีราคาแต่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาเข้าไปอีกก็ใช้ชีวิตให้เป็นอย่างเช่นนักปราชญ์บัณฑิตท่านเอามาใช้ในทางเสาะแสวงหาสมบัติให้ยิ่งกว่ามนุษยสมบัติก็คือธรรมสมบัติหรือว่าอริยทรัพย์ครั้งพุทธกาลก็มีตำรับตำรากล่าวถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งบ้านให้บ่าวไพร่รักษาเศรษฐีผัวเมียไปเชตวันไปสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาที่อารามเชตวันมหาวิหารนุ่นพวกนักย่องเบาผู้ร้ายขโมยเขาก็รู้วาระของเศรษฐีเขาก็ตระเตรียมไว้ก่อนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือพอได้เวลาพรบค่ำเขาก็มาละขุดช่องลงไปใต้กำแพงแล้วก็มุดเข้าไปยังบริเวณบ้านเศรษฐีบ่าวไพร่ที่อยู่รักษาเขาก็ดีเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็คนหนึ่งก็เฝ้าไว้อีกคนหนึ่งก็รีบไปบอกเจ้านายเจ้านายเวลานี้บ้านของเรากำลังมีพิษมีภัยมีคนไม่น่าจะประสงค์ร้ายเพราะไม่เข้าตามตรอกซอกซอยตามช่องทางขุดอุโมงค์ลอดกำแพงเข้ามาถ้าจะประสงค์ร้ายต่อทรัพย์ถ้าจะเป็นอันตรายต่อทรัพย์เจ้านายจงกลับไปดูทรัพย์เจ้าของเถอะไปเพื่อเป็นผู้รักษาทรัพย์ไปเพื่อสงวนทรัพย์ห่วงทรัพย์ห่วงทรัพย์เจ้านายก็ตอบขึ้นมาอย่ามายุ่งกับเราเพราะเรากำลังหาทรัพย์หมดกำลังใจเลยคุณชายรีบกลับมาบอกส่งข่าวไอ้คนที่เฝ้าอยู่กับผู้ร้ายเข้าไปถึงไหนละไม่ได้แล้วเนี่ยการละไม่เคยเขาจะมาแค่นี้เขาบุกเข้าไปในห้องแล้วก็ไปบอกเจ้านายอีกจนกระทั่งว่าเขาไปถึงคลังสมบัติของเศรษฐีก็ไปบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ว่าคำเดิมเรามาหาทรัพย์เรากำลังหาทรัพย์เรากำลังกอบโกยทรัพย์เราก็ยังได้ทรัพย์อย่ามายุ่งกับเราทางนี้ก็หมดอะไรตายอยากก็กลับมาบอกข่าวกันคนที่เฝ้าอยู่ก็เลยร้องขึ้นว่าพวกท่านจะเอาอะไรเอาไปเถอะเราเป็นบ่าวเป็นไพร่ตั้งแต่พวกท่านขุดอุโมงค์ลอดกำแพงเข้ามาแล้วแล้วก็เข้ามายังบ้านนี้เราไปส่งข่าวเจ้าของทรัพย์คือเจ้านายของเราเจ้านายของเราก็บอกว่าเขากำลังหาทรัพย์พวกเธอมาหาอะไรมาหาทรัพย์ไม่ใช่หรือเอาไปเถอะจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะเจ้านายเขาไม่ห่วงเขาไม่ห่วงเขาเอ็ดเขาขับไล่เรามาเราไปส่งข่าวเราไปบอกเขาแล้ว
เขากำลังหาทรัพย์เขาว่าอย่างนั้นเขากำลังเศรษฐีผัวเมียกำลังหาทรัพย์อยู่ที่เชตวันทรัพย์อะไรของเขาไม่ทราบแต่เวลานี้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่อประสงค์ทรัพย์เราก็รู้เข้ามาถึงห้องท้องพระโรงท้องคลังของเขาแล้วจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะเจ้าของเขาก็ไม่ได้ห่วงไม่ห่วงอะไรแล้วล่ะนั่นแหละเห็นไหมล่ะพวกที่ตัดช่องย่องเบาเข้ามาขนาดนั้นก็ยังมีคำว่าความชอบธรรมความเป็นธรรมอยู่ในความคิดพอได้ยินวาจาเป็นเรื่องถือของแปลกซึ่งไม่เคยได้ยินแล้วกันเราคิดว่าเราเป็นผู้ร้ายอาขโมยย่องเบาอย่างนี้เขารู้เห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คิดว่าจะของปกปิดมกหมกเม็ดมุ่งหมายว่าจะของว่าจะของเป็นผู้ตัดช่องย่องเบาเขาไม่ได้ที่แท้เขาเห็นตั้งแต่ต้นๆเขาบอกพลาดท่าเขาขนาดนั้นแต่เจ้าทรัพย์เขาทำไมไม่ห่วงทรัพย์ไม่ห่วงทรัพย์เขาว่าเขาหาทรัพย์มันทรัพย์อะไรเหรอมาพวกเราไปดูกันเถอะเขาหาทรัพย์อะไรก็เลยชวนกันไปที่เชตวันพอไปถึงพระองค์ท่านก็ทราบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดก็ยกเรื่องทรัพย์อันเป็นมหาทรัพย์ก็คืออริยทรัพย์นั่นล่ะเริ่มตั้งแต่ศรัทธาเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยเลื่อมใสศรัทธาต่อคุณงามความดีเลื่อมใสศรัทธาต่อกิริยาการเป็นของนำทรัพย์ภายนอกออกก็คืออะไรฐานะจาคะเสียสละแบ่งปันยกทำบุญทำทานมีทรัพย์สมบัติเท่าไรเท่าไรกับเจียดออกมาทำบุญทำทานสงเคราะห์สงหาส่วนที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของสังคมส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างจะมากจะน้อยตามพลังทรัพย์ตามพลังศรัทธาของเจ้าของจากนั้นก็พัฒนาการเจ้าของจนกระทั่งกลายเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญเพื่อจะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอย่างเช่นเวลานี้สดับตรับฟังเรื่องอรรถรสธรรมรสรสชาติแห่งพระธรรมก็คือพัฒนาเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเรื่องปกติวิสัยของคุณสมบัติของมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นที่จะมาเลื่อมใสศรัทธาและสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาจากผู้รู้ก็คือเราตถาคตตถาคตจะแปลว่ารู้เรื่องความเป็นไปอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นเอาเรื่องอย่างนั้นมาบอกกล่าวกันตถาคตเอาเรื่องอย่างนั้นมาบอกเรื่องอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรื่องราวของโรคนี้มันเกินคาดเกินคิดเกินจินตนาการที่เราคาดพวกเราน่ะโดนเดาเกาหมัดเฉยๆว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ได้มากอบโกยกว้านเข้ามาคิดว่าได้ที่แท้มันเสียเวลาพรุงพลังกับการแบกหามยึดถือแบกหามยึดถือไว้เท่าไรก็ปงวางสลัดหลุดตอนที่จะหมดลมหายใจพอหมดลมหายใจสิ้นลมหายใจเท่านั้นล่ะโภคยสมบัติจะมากจะน้อยหมดความหมายแม้แต่ร่างกายของตนเขายังเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังนั่นแหละคติธรรมดาของคำว่าทรัพย์ก็คือนำออกไม่ใช่นำเข้าอริยทรัพย์ก็คือนำออกนำโภคยทรัพย์ออกจากการทิศครองถือครองของเจ้าของนำออกจนทั้งปลดเปลื้องปลงวางจนอิสระเป็นไทยในความรู้ความฉลาดปราดเปรื่องจนทั้งกลายเป็นรู้ยิ่งตามความเป็นจริงแล้วก็ยกจิตยกใจออกจากอารมณ์แยกจิตแยกใจออกจากอารมณ์อารมณ์ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากรักชังและไม่มีอะไรเป็นไปเพื่อรักเพื่อชังนั่นแหละเรื่องของอารมณ์สัญญาบ้างสังขารบ้างมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นแล้วพระองค์ท่านกล่อมเกลากล่อมเกลาจนทั้งคนเหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมในขณะที่สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ท่านวันนั้นวาระนั้นนั่นแหละเรื่องอย่างนี้ก็เคยมีอย่างเช่นพวกเราท่านทั้งหลายมาวันนี้มาด้วยความเลื่อมใสศรัทธามาด้วยความปลดเรื่องปลงวางปล่อยวางเรื่องพันธกิจภาระของใครก็มีทำไมจะไม่มีภาระพรุงพลังคารวาสวิสัยคารวาสาธุราวาสาคารวาสวิสัยธุระยุ่งเหยิงวุ่นวายยากที่จะหมดไม่มีหมดไม่มีสิ้นปลดปมนี้กลับไปเหลือผมนั้นปลดปนมันก็ไปเหลือผมนั้นแล้วก็กอบปลดกอบ
มไปเรื่อยบทเรื่องหรือก่อปมต่างต่างพรุงพรางด้วยความผ่าพรุปารักพรุงพรางคราวัสสาคือคราวาสคราวัสสาธุราวัสสาธุระธุรังก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีสิ้นสุดยุติตราบใดที่ไม่สลัดหลุดปลงวางปลดเปลื้องจังเจ้าของด้วยความรู้ความฉลาดหาโอกาสปลดปล่อยปลดปล่อยปลงวางเจ้าของตามวาระตามโอกาสอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนักติธรรมดาเกิดพระองค์ท่านพระธรรมสอนสอนคนเป็นอย่างพวกเราพวกเราที่จะมีโอกาสสลัดหลุดออกมาบ้างสลัดหลุดออกมาตามคติความรู้ความฉลาดมันไม่ได้อยากพาเรามามันไม่ได้อยากให้เรามาแต่เราจะมาเพราะเราต้องการคุณงามคุณดีเราต้องการดีดีที่สุดของความดีก็คืออะไรของการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญดีมันยังมีดีเลิศยอดของความดีก็คือสลัดหลุดหลุดออกจากความยึดมั่นถือมั่นเวลานี้พวกเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นในกองมูดกองคูดกองธาตุกองขันซึ่งเป็นซากกัลยาณราชผลสุดท้ายกองนี้นี่แหละพันที่เรายึดถือยึดครองพันธะยึดเหนี่ยวกอดกลุ่มมันอยู่เวลานี้ผลสุดท้ายบั้นปลายก็คือสิ้นลมนี่ละทั้งวักกะลิงขลังอจิรังวัฏยังกาโยร่างกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอธิเสชติจะท่วมทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไปปราดนั่นเห็นไหมคือวิญญาณแยกออกไปแล้วนี่ละทั้งวักกะลิงขลังปรุดดังขอนไม้ขอนฟืนอนิจจาวัฏสังขาร่างกายนี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นอนิจจอุปทวยธรรมโนเกิดขึ้นแล้วทั้งอยู่ชั่วคราวก็ดับไปอุปชิตวานิโรชันติความเข้าไปรับรู้รับทราบระงับเสียซึ่งกองสังขารเหล่านี้นี่ละทั้งวักกะลิงขลังสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงคือทั้งหมดนั่นแหละสัพเพสัตตามรันติจะมริงสุจามริสเรที่ตายไปแล้วก็ดีมริงสุจามริสเรตาเทวะหังบริสามินัตถิเมเถสังสโยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ตายไปแล้วดีที่กำลังตายอยู่ที่จะตายก่อไปก็ดีเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นที่พวกเราไปในงานชาปนกิจศพแต่ละครั้งแต่ละคราวจะได้ยินคำพระท่านว่าเรื่องเหล่านี้นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อนที่จะไปถึงวาระนั้นเรามากุศลธรรมาสวดส่งมันซะก่อนพยายามสวดส่งมันสวดส่งให้มันในระเทศมันออกจากจิตจากใจคำว่าอกุศลธรรมาพยายามพัฒนากลายแต่ให้มันเหลือแต่คำว่ากุศลธรรมกุศลธรรมาก็สวดอยู่ภายในเจ้าของอกุศลธรรมาก็สวดส่งมันออกไปในระเทศมันออกไปจากจิตจากใจนั่นแหละเพื่อที่ต้องการความรู้ยิ่งยิ่งตามความเป็นจริงในขณะที่เรายังมีกำลังมีความฉลาดมีความสามารถถึงจะโง่ก็เอาของดีมาแบกหามยึดถือยอมรับว่าจะของโง่กว่ามันกิเลสมันฉลาดกว่าเราก็ยอมรับแต่มันไม่ได้ฉลาดไปกว่าพระธรรมนี่นาว่างั้นกิเลสมันฉลาดมันก็ฉลาดตามสันดานของมันนั่นแหละดื้อด้านตามสภาพของมันเพราะมันเป็นปกติมันไม่ได้พัฒนาการไปยิ่งกว่านั้นมันบล็อกตัวมันอยู่แค่ความโง่เขลาบอบัญญาตินั่นแหละแต่มันฉลาดกว่าเรามันโง่กว่าพระธรรมเราก็รู้ว่าจะของโง่ก็น้อมนำเอาพระธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ตรัสไม่ชอบแล้วตรงไปตรงมาทรงเหตุทรงผลตามเหตุตามผลไม่มีขาดตกบกพร่องเพราะดีพอดีพอเหมาะสมที่จะชำระชั้นล้างทุลีออกจากจิตจากใจนั่นแหละพวกเราถึงว่ารีบเร่งขนขวายตักตวงหาผลประโยชน์ให้เจ้าของในขณะที่ยังมีลมหายใจเข้าและออกอยู่เวลานี้นั่นแหละพึงคิดอย่างนั้นดำริอย่างนั้นตรึกตรองอย่างนั้นพวกเราจะมีโอกาสตักตวงเอาสมบัติมหาสมบัติเรียกว่าทรัพย์สมบัติอย่างเช่นตะกี้นี้สิเลนะสุขติงยันติพวกเราอาราธนาปรารถนารักษาศีลเพื่ออะไรนะศีลเป็นของวิเศษนี่ยกจิตยกใจสามารถที่จะรับรองประคับประคองจิตใจไปสู่สมบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงพระนิพพานสมบัติคือดับรอบความดับรอบก็คือดับเสียซึ่งกองสังขารความคิดความปรุงความฟ้าวุ่นขุ่นมัวทั้งหลายดับไปหมดเชื้อแห่งความเกิดความตายดับไปหมดดับไปหมดเหลือแต่ความเป็นไทยเป็นอิสระเราจะเป็นอิสระเราจะเป็นไทยเราจะนำสุขให้เจ้าของ
นั่นแหละจากนี้ไปก็ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังผมไม่ได้พูดนานเท่าไหร่วันนี้เหนื่อย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่งสบายๆของแต่ละคนวันนี้วันที่23ธันวาคมอาทิตย์หนึ่งก็จะสิ้นปีสิ้นปีปฏิทินแต่เรื่องของเราก็คือเรื่องของจิตจิตใจนี้ไม่ได้มีวันคืนเดือนปีกับใครเพราะจิตเป็นผู้รู้เรื่องวันคืนเดือนปีแต่ไม่ได้มีอะไรเข้ามาครอบงำจิตไม่สามารถที่จะมาแบ่งจิตแบ่งใจยกจิตยกใจหรือทำจิตทำใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จิตใจเป็นธรรมชาติที่แปลกประหลาดวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าธาตุอย่างอื่นเรียกว่ามโนธาตุคือธาตุรู้พวกเรามีกันทุกคนหลับตาลงนี่ก็เหลือเจ้าของพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเพื่อนข้างเคียงจากนั้นก็จินตนาการไปกับมีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องจะลืมตาหลับตาก็อาศัยจินตนาการรุ่นคิดตรึกตรองไปตามเครื่องมือก็คือขันสัญญาขันบ้างสังขารขันบ้างสัญญาขันสังขารขันความจำความคิดก็มีมิตรสหายมีเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าลำพังไม่มีเรื่องเหล่านี้ก็ยังเหลือความนึกคิดของเจ้าของก็คือตัวตนนั่นแหละตัวนั้นแหละทำภาษาธรรมท่านว่าจิตใจหรือมโนธาตุเป็นไวยพจน์ใช้แทนกันแล้วแต่จะเรียกนั่นแหละตัวธาตุดั้งเดิมของเจ้าของตัวที่เป็นปัญหากับเจ้าของเวลานี้ก็คือตัวนั้นดีชั่วสุขทุกข์ก็คือตัวนั้นเราต้องการความสุขแต่ทำไมเราทุกข์เล่าน่าคิดไหมล่ะทุกคนสัตว์ทุกคนเกิดมานี่ไม่มีหน้าไหนตนใดคนใดต้องการความทุกข์เกลียดทุกข์รักสุขกันทั้งนั้นแต่ส่วนมากไม่สมปรารถนาเพราะโลกนี้ปฏิเสธความหวังของสัตว์ก็คือโลกอุโนโลโกโลกยังพร่องอยู่ปฏิโตเป็นผู้ยังไม่อิ่มไม่เบื่อตันห้าทาโซเพราะนั้นถึงตกเป็นทาสแห่งตันหาพาราเวปัญจขันธาปัญจขันธ์ทั้งหลายคำว่าทั้งหลายคือทั้งหมดพาราเวปัญจขันธาปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระจริงๆนั่นแหละไล่เรียงไปล้วนแล้วแต่ปัญหาทั้งนั้นตามวลีสำนวนที่ท่านผูกมีแต่ข้อคิดน่าคิดทำให้สะดุดใจว่าต้นตอของเรื่องราวทั้งหลายอยู่ไม่ไกลจากเราขันทั้งหลายเป็นภาระจริงๆขันทั้งห้าก็เป็นภาระจริงๆขันทั้งห้าก็อยู่กับแนบชิดกับจิตกับใจของเรานี้ขันเราคือภูเขาก็คือภูเรา
ภูเขาคือภูเขายกไว้แต่ผู้เราอยู่กับเราเนี่ยแบกหามยึดถือยึดครองอยู่ลานนี่หนักอึ้งเท่าภูเขานั่นแหละมีแต่อยากได้กว้านเข้ามาโกยเข้ามาได้เข้ามาแล้วก็มาแบกหามยึดถือหนักเป็นไหมล่ะเออมันขันอาสานะทีมันหนักก็รู้แต่มันขันอาสาเพราะด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาของจิตของใจปัญหาของเราท่านทั้งหลายทั้งว่าปัญหาที่จิตที่ใจมันไม่ใช่ปัญหาของนายคอนายขอนางกอนางขอไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินคานแก้วแหวนเงินทองมาเป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงมันถึงพาโลภพาโกรธอภิชาโดมนาสังนั่นล่ะในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวถึงเรื่องต้นตอของปัญหาก็คือความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงงอกเงยออกไปก็ไปรักไปชังตายไปช่องไหนตายไปเลนไหนไปช่องทางไหนก็ไปเพื่อรักเพื่อชังแล้วก็เป็นกันทั้งโลกไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าหรือโลกไหนๆก็เป็นกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่คิดกันมีพระจอมไตรจอมศาสดาเท่านั้นที่มาตรัสรู้เรื่องเหล่านี้พระองค์ท่านเอาเรื่องความจริงมาบอกกล่าวพระองค์ท่านทราบชัดในพระทัยของพระองค์ท่านเลยว่าตรัสรู้เองโดยชอบยิ่งกว่านั้นพระองค์ท่านขนขวายไม่อยากจะสอนด้วยซ้ำไปเพราะมันหนักเกินไปลำพึงลำพันอยู่นั่นล่ะทำไมขนาดนี้เหรอขนาดนี้เหรอทั้งที่พระประสงค์เบื้องต้นก็เพื่อที่จะสอนสัตว์โลกแต่พอพระองค์ท่านเป็นบรรลุธรรมาภิสมัยสมบูรณ์หมดละกลับตรัสกลับคิดขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งก็คือเห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระธรรมเนี่ยเป็นขนาดนี้เหรอขนาดนี้เหรอไม่คาดคิดว่าพระธรรมจริงๆจะเป็นอย่างนี้แต่ผลสุดท้ายด้วยความเฉลียวฉลาดของพระองค์ท่านเองนั่นแหละถึงย้อนระลึกนึกถึงคำว่าปฏิปทาเอาคำว่าปฏิปทาที่พระองค์ท่านบำเพ็ญมานั่นแหละเริ่มตั้งแต่นู่นปฐมบททานปรมีสัมปันโนทานอุปปรมีสัมปันโนทานปรมัตถปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาบรมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์กระจายกระจายในพระทัยของพระองค์ท่านจนสมบูรณ์กิ๊กซอกี่ตากี่ช่องปิดกั้นไม่หมดจนสมบูรณ์สมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสมบูรณ์ภายในพระทัยถึงได้ตรัสรู้พระธรรมแย่ธรรมทั้งหลายที่พระองค์ท่านอย่างรู้อย่างทราบในวาระนั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาจำแนกแจกแจงด้วยคำว่าปฏิปทาถึงว่าบอกว่าบอกพิกัดหาพิกัดของยะขอบทุกคนมีพิกัดเหมือนบัวสีเหลานั่นแหละมุคติวิปจิตนิยะปทัปปรมะผู้เราในประเภทอุคติหรือวิปจิตตันอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะใช่รู้ไวเห็นไวรู้ฉับพลันไม่เป็นมันประเภทล้มหมอนนอนเสือกลากไปจูงไปมันไปอยู่นี่นี่ว่าคือนิยะบุคคลถ้าประเภทปทัปปรมะมืดแปดทิศมันคงไม่ตื่นสลบสลายสลึมสลืออยู่ที่ไหนไม่ทราบมีแต่กอบโคยกว้านเต็มไม้เต็มมือเต็มกอบเต็มกำวัชของโมบโลมากเต็มที่เต็มฐานนั่นประเภทมืดแปดทิศขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วไม่เอาอันนั้นประเภทสามพิกัดนั้นไม่ใช่เราในแง่บุคคลก็คือผู้ที่ดูดาว่ากล่าวรมสั่งสอนว่าแล้วว่าอีกตักเตือนกันได้ลากจูงกันได้ประเทศนิยมบุคคลเราอยู่ตำแหน่งนั้นพิกัดนั้นถือว่าจำเป็นจำเป็นต้องในพัฒนาการของเพื่อเข้าขึ้นสู่ความว่าวิปจิตอุคติเวลาปฏิบัติเป็นไงล่ะอันนี้ก็เอามาเทียบมันก็มีวิธีการในเมื่อยังพระองค์ท่านสอนพระองค์ท่านบอกพิกัดแล้วก็หาพิกัดเจ้าของแล้วก็จะหาวิธีการของเจ้าของ
ลักษณะความพร้อมของเจ้าของการบำเพ็ญของเจ้าของทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเทียบกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้นั่นแหละคือการสนับสนุนส่งเสริมมาจากไหนมาจากต้นทุนเดิมแต่ละภพแต่ละชาติสนับสนุนส่งเสริมเจ้าของถึงว่าฟูขึ้นฟูขึ้นดีดขึ้นมาจากหนักจะเบาจะมากจะน้อยมันอยู่ที่ขบวนการสนับสนุนส่งเสริมไม่ใช่ว่าจะมาลำพังจะบำเพ็ญเฉพาะวาระนี้จิตทุกดวงดำเนินมาชั่วอนันตกับอนันตกันถึงว่ามีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงเรียกว่าปฏิปทาสุขาปฏิปทาชิปาปิญญาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปทาชิปาปิญญาทันทาปิญญานั่นแหละเรียกว่ายังแยกปฏิปทาออกเป็น4ช่องทางอีกปฏิบัติแบบง่ายๆรู้ง่ายปฏิบัติแบบง่ายๆรู้ยากอันนี้ก็นำมาเราคงไม่อยู่ตำแหน่งนี้ปฏิบัติแบบยากๆรู้ง่ายก็ไม่ใช่เราปฏิบัติแบบยากๆรู้ยากมันน่าจะเป็นเราอยู่ช่องนี้ปฏิบัติยากรู้ยากนั่นล่ะพิกัดเจ้าของอยู่ตรงนั้นล่ะมากไว้เลยให้เข้าใจซะจะเป็นของอยู่ตรงนั้นก็ยังดีว่าไม่ใช่ปฐพรหมยังมีการปฏิบัติแล้วยังมีการรู้ยากคำว่ารู้ยังมีกลิ่นอายของคำว่ารู้ติดมาอยู่นี่ให้พอใจเถอะว่ายังน้อยมันก็ถึงจะรู้ยากมันก็ยังมีโอกาสรู้เพราะคำว่ารู้ยากไม่ใช่ไม่รู้นี่คือไม่มีทางรู้ไม่มีทางเกิดคือปฐพรหมมืดแปดทิศนั้นต่างหากอันนี้เราหาพิกัดเจ้าของหาความเป็นตัวตนของเจ้าของเพื่อที่จะกลับไปซักซ้อมเจ้าของกลับไปว่ากล่าวตักเตือนกลับไปพัฒนาการเจ้าของได้ความรีบเร่งขนขวายตะเกียกตายอุตสาห์พยายามวิริยะสาหะภาคเพียรมีเท่าไรทุ่มลงไปเพราะโลกนี้ไม่มีคติที่จะมารอใครทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเราจะรอเธอมีไหมล่ะมีใครมาเป็นอย่างนั้นได้ไม่มีใครโลกนี้เป็นไปเหมือนกันหมดก็คือชราคร่ำคร่าแก่ไปแก่ไปมันไม่เคยหยุดยั้งช่างทอโหกยังมีกลางวันกลางคืนทอโหกแต่ละเส้นแต่ละเส้นยังมีกลางวันกลางคืนยังมีการหยุดพักผ่อนได้บ้างแต่นี้ชีวะชีวิตมันถักทอชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปตั้งแต่อุบัติขึ้นมันไม่เคยหยุดรอใครไม่เคยสนใจใครด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ให้กระตือรือร้นให้ดูให้ดีอย่ามาก้าวพลาดมันพลาดพลั้งเผลอมานักต่อนักพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นกี่กับกี่กันแต่ละกับแต่ละกันมีกี่พระองค์กับนี้กันนี้พัทรกับผ่านไปแล้ว4พระองค์พระองค์ที่4กำลังทำหน้าที่อยู่เวลานี้ถึงพระองค์ท่านจะดับขันธปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีแต่กลิ่นอายของโอวาทคำสอนไม่ได้จืดชางไปไหนกระเทือนอยู่กับผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติปัจจตังเวทิตโพวินโยหิผู้รู้เฉพาะตนก็ยังมีคุณภาพอยู่นี่สันทิฏฐิกธรรมก็ยังมีคุณภาพอากาลิกธรรมก็มีคุณภาพไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันนี้เราอีก8ปีถึงจะมีผลปฏิบัติวันนี้ก็มีผลขณะนี้วันนี้รับกันทันทีทันที
ไม่มีการไม่มีสมัยก็มาเกี่ยวข้องนะพระธรรมเนี่ยทั้งอกุศลธรรมทั้งกุศลธรรมไม่ใช่ว่าจะจำเพาะกุศลธรรมที่ไหนอกุศลธรรมก็เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นคำว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมพระธรรมเนี่ยหมายถึงเอาทั้งกุศลและอกุศลกุศลธรรมะอกุศลธรรมะแม้แต่อภยกตาก็ยังเป็นธรรมะธรรมะไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครขึ้นตรงต่อเหตุต่อผลเพราะฉะนั้นถึงว่าไม่มีอะไรเข้ามารั้งรอพอที่จะชะลอให้เราสบายสบายทำไปเถอะทำแบบล้มหมอนนอนเสื่ออย่างท่านก็ได้ทำไมจะไม่ได้เพราะธรรมะเห็นแก่เธอมีไหมล่ะธรรมะไม่ได้ยกบุคคลใดคนหนึ่งธรรมะเป็นกลางพร้อมที่จะตอบสนองสำหรับผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะนั้นๆเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติไม่ได้มีอคติเป็นคตินะพระธรรมตรงไปตรงมาไม่ได้มีเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่ได้มีรูปร่างหน้าตายศถาบรรดาศักดิ์เข้ามาครอบงำพระธรรมไม่ได้เกรงกลัวอินพรหมยมยักษ์นะเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยตรงไปตรงมายังกินขีสมุทยาธรรมังสับบันตังสับบันตังนิโรธาธรรมันตินั่นเห็นไหมล่ะกวนทัญญพรามฟังเทศพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านแสดงเรื่องขับเคลื่อนพระธรรมจักรขับเคลื่อนพระธรรมจักรคนห้าคนฟังทำไมเหลื่อมล้ำต่ำสูงทำไมต่างกันนั่นแหละคั่วไฟหม้อเดียวกันระเบิดออกมาก่อนกันก็คือโกนทัญญพรามสะดุดในจิตในใจของท่านขึ้นมาจนทั้งทะลุโปร่ปรงมาจนกระทั่งรู้ขึ้นมายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมันตินั่นแหละคำว่าเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยสภาวะทั้งหลายสภาวะทั้งหลายสิ่งทั้งหลายบัดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นตามเหตุตามปัจจัยพูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยนั่นเรียกว่าสภาวะธรรมท่านเข้าใจอย่างนั้นเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุตถาคตก็เรื่องเดียวกันต่างสำนวนเฉยๆก็เรื่องเดียวกันกับเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ขึ้นตรงต่อความอยากหรือไม่อยากของใครครั้งพุทธกาลหรือปัจจุบันกาลก็เหมือนกันจนตลอดถึงอนาคตกาลก็จะเป็นอย่างนี้ทุกขังอริยสัจจังทั่วโลกเวลานี้ประสบพบเห็นกันเหมือนกันหมดไม่เลือกเผ่าพันธุ์สายพันธุ์เผ่าพันธุ์จะอยู่ซีกโลกไหนก็ตาม 7,000 กว่าล้านคนคนทั้งโลกเวลานี้มีเหตุมีผลเรื่องเดียวกันก็คือความทุกข์เรียกว่าทุกขสัจจะอยู่ภายในจิตในใจเหมือนกันหมดเพียงแต่เขาไม่ได้เรียกว่าทุกข์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวถึงจะไม่เรียกถึงจะไม่รู้แต่รสชาติซึ่งเขาประสบพบเห็นอยู่เวลานี้อันเดียวกันกับเราทุกข์เพราะความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เหมือนกันกับเราทุกข์เพราะสวยเวททุกขเวทนาก็เหมือนกันกับเราจะอดโอยครวญครางอุทานออกมาต่างกันก็ในเรื่องศัพท์สำเนียงภาษาแต่ความส่วนลึกจริงๆก็คือเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องมโนธาตุเรื่องไม่มีบัญญัติเรื่องไม่มีสมมติลึกๆเข้าไปก็คือจิตคือใจจะเป็นรสชาติเดียวกันก็คือประสบพบเห็นเรื่องว่าทุกขสัจจะทุกขังอริยสัจจะเหมือนกันทำไมพวกเราไม่เคยเฉลียวใจบ้างเหรอว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเป็นของจริงคือจิตว่าของจริงแล้วไม่มีได้มีแค่นี้ครั้งพุทธกาลก็จริงอย่างนี้ปัจจุบันกาลก็จริงอย่างนี้อนาคตกาลก็จะจริงอย่างนี้เชื่อได้ทุกเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนั้นเลยไม่มี
เสี้ยวใดเสี้ยวหนึ่งพอที่จะปลอมปนว่าไม่จริงจริงอย่างสุดส่วนก็คืออริยสัจจะขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วจะต้องประสบพบเห็นเรื่องเดียวกันนอกจากไม่เกิดไม่เกิดก็เพราะความรู้ไม่ใช่เพราะเกิดเพราะดันทุรังหรือไม่อยากเกิดไม่มีใครหน้าไหนที่จะเอาความอยากหรือไม่อยากมาเป็นใหญ่เห็นว่าทุกข์แล้วทุกข์เพราะความเกิดโอ๊ยไม่เกิดหรอกไม่อยากเกิดไม่สามารถที่จะต้านทานเหตุปัจจัยได้เพราะมันไม่ได้เอาความอยากหรือไม่อยากมาเป็นตัวต้านเหตุปัจจัยยังมีอยู่ตราบใดตราบนั้นเกิดจะหน่อยพลิกกี่ตลบไม่รู้ล่ะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากนั้นไปนั้นจากนั้นเป็นนั้นไปสวมร่างนั้นสวมร่างนี้ตามภพภูมิที่มีอยู่จริงกี่ภพกี่ภูมิสถานที่เกิดของสัตว์ลึกลงไปตั้งแต่อเวจีมหานรกสูงสุดตั้งแต่ท่านธรรมมหาพรหมโดยมีมนุษย์เป็นอยู่ท่ามกลางสามารถที่จะไปได้หมดจิตดวงนี้นี่ล่ะสามารถที่จะท่องเที่ยวเที่ยวไปได้หมดไม่ได้มียวดยานพาหนะอย่างอื่นไม่ได้มีพาหะทางรถทางเรือเพราะสิ่งที่สถานที่ว่ามานั้นเป็นสถานที่เกิดของสัตว์ตราบใดที่ยังมีเชื้อเหมาะสมสำหรับต่ำหรือสูงกำหากตกแต่งไปได้พอเหมาะพอดีท่านเรียกว่ากัมมังสัตเตวิภัชติยะนิดังหินัปปณิตังกรรมย่อมจำแนกแจกแจงให้สรรพสัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกๆตัวนั่นแหละพร้อมที่จะเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมกรรมมาจากไหนล่ะกรรมมาจากการกระทำใครกระทำก็ประธานก็คือตัวตนก็คือจิตนั่นแหละเป็นประธานมหาเหตุคือจิตประธานมีกิริยาก็คือความกระเพื่อมขึ้นพอขยับขยื่นเลยว่ากิริยาก็คือการทำกรรมพอมันประธานขยับกลายมีเป็นผลผลก็คือกรรมกรรมและผลแห่งกรรมกรรมคือการกระทำเรียกว่ากิริยาในขณะที่ทำนั้นมันมีองค์ประกอบหลายต่อหลายอย่างแต่มันเร็วพวกเราน้ำหน้าอย่างพวกเรานี่ยากที่จะรู้เท่าทันถ้าไม่มีการทดลองด้วยภาคปฏิบัติแล้วจะไม่มีทางรู้เพราะมันเร็วนี่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งครอบครองจิตใจของเจ้าของได้สามารถที่จะบัญชาการรบบัญชาการจิตใจให้อยู่ในโอวาทอยู่ในอนัตอยู่ในกรอบของจิตนาจงใจละกลายเป็นธรรมชาติที่ควบคุมได้นั่นล่ะเห็นได้ชัดว่าการจัดสร้างกรรมเป็นกรรมนั้นเป็นเรื่องยากแล้วครับเนี่ยเพราะเห็นเรื่องราวเห็นเหตุเห็นผลเพราะกรรมและผลของกรรมมันจะพาไปเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการกระทำนั่นแหละถึงกุดไปด้วนไปจิตใจกุดด้วนไม่มีอากาศซึ่งเคยคึกขนองมาดั้งเดิมกลายเป็นความหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาเหลือความรู้คราวนี้ความรู้อยู่ในบัญชาการสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเจ้าของได้ไม่มีอาการเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดไหมล่ะนั่นล่ะจิตใจที่ฝึกฝนอบรมที่จิตอย่างเดียวตาก็เหลือทนโทษอยู่เห็นรูปก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเห็นอย่างเก่าแต่เรื่องราวที่เห็นมันไม่เป็นอย่างที่เคยเห็นเพราะอย่างที่เคยเล่าน่ะอยู่ที่เชียงใหม่อาเขต
นั่งอยู่รอรถโดยสารจะเดินทางแต่จิตใจมันพัฒนาไม่หยุดหย่อนเลยหมุนติ้วเป็นธรรมจักรอยู่แล้วตอนนั้นจิตเป็นธรรมจักรอยู่แล้วนี่ไม่ได้มีการสมัยไม่มีสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นความเพียรอยู่ตลอดเขาก็ทีวีเขาก็ตั้งห้อยอยู่ที่ต้นเสาตามสถานที่ส่วนกลางหลังข่าวเขาก็มีการ์ตูนทำกับจิรี่ซึ่งเคยดูทำไมจะไม่เคยดูการ์ตูนหลังข่าวมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เราเคยเห็นมันช้ากว่าเรามันช้ากว่าจิตแต่ละช็อตแต่ละช็อตมันไม่ได้เป็นวิ่งพล่านเหมือนเตื้อก่อนเราดูมันเป็นขณะขณะเราไม่เห็นมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นขณะขณะมันไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนเทคโนโลยีมันสะดุดที่จริงมันไม่ได้สะดุดแต่เทคโนโลยีมันมีแค่นั้นจิตใจของเราด้วยประกอบด้วยปัญญารู้เท่าทันมายาของจิตจิตต่างหากไปสนับสนุนส่งเสริมตาเห็นรูปแล้วก็เอาจินตนาการไปตามเขาเหมือนมีชีวิตจิตใจการ์ตูนมันจะมีชีวิตจิตใจที่ไหนทำกับจิรี่ไล่ปวดกันสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้มันไปเพลินตรงไหนสนุกตรงไหนเพราะมันเป็นขณะมันไม่ต่อเนื่องนั่นไม่ล่ะภาพอินิเมชันไม่ได้ต่อเนื่องหนังการ์ตูนไม่ได้ต่อเนื่องเราสิอีกต้องจงใจขยับขับมันไปแล้วมันจะไปเพลินตรงไหนรู้ขนาดนั้นมันจะไปเพลินตรงไหนรู้ว่าจะของขยับมันเองถ้าจะของไม่ให้โอกาสมันขยับมันไม่พลิกมันจะอยู่เหลี่ยมนี้เราไปพลิกไปนั่นแหละก็เห็นได้ชัดว่าอยู่ที่การขับเคลื่อนของจิตถ้ามันเร็วกว่ามันเทคโนโลยีมันไม่ได้เร็วกว่าจิตมันเร็วกว่าสติปัญญามันเร็วกว่ามันดักหน้าดักหลังรู้เท่าทันนั่นแหละทั้งว่าไม่ไปเดือดร้อนกับคำว่าอารมณ์สวยอารมณ์นี้เป็นสุขเพราะอารมณ์นั้นเป็นทุกข์เพราะอารมณ์นี้ไม่ได้เดือดร้อนเพราะรู้เท่าทันนั่นแหละกรรมมันเลยโดนบล็อกโดนตัดรอนการกระบวนการของการสร้างกรรมและผลของกรรมก็ไม่ได้เกิดกรรมประเภทหยาบๆนั้นจะไม่เกิดเพราะกิจกรรมที่จิตกำลังบำเพ็ญอยู่ตอนนั้นมันเป็นธรรมจักรมันดูเฉพาะจิตสนอกสนใจที่จิตเพราะธุระก็อยู่หดเข้ามาย่างกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคือความฉลาดละบาปเจริญบุญย่างกุศลให้ถึงพร้อมนั่นแหละเป็นช่องทางวิธีบำเพ็ญนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังอยู่ในวิสัยของผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นน่ะเวลามันเป็นธาตุอารมณ์เป็นไงล่ะครับนี่อันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้พอได้มาดั่งใจก็เป็นภาระรักษาห่วงแทนที่จะเป็นสมบัติได้สมบัติมาจะมากจะน้อยกลายเป็นวิบัติเพราะมันมาทับผมความแบกหามยึดถือแทนที่จะเป็นสมบัติมันวิบัติไม่ได้อยู่ได้กินไม่ได้หลับได้นอนต้องเป็นภาระพรุงพรังกับการจัดการวัตถุชิ้นนั้นซึ่งวัตถุมันก็ไม่ได้ประกาศตัวว่าเป็นสมบัติหรือมหาสมบัติอะไรแต่ตัวตนของเราด้วยความลุ่มหลงงมงายไปแบกหามยึดถือว่าเป็นของเรานั่นแหละคำว่าตัวกูมีก่อนของกูถึงตามมาในเมื่อกูได้ถึงจะพอใจกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้เลยกลายเป็นข้าศึกศัตรูความรักความชังพอไม่ได้ดั่งใจก็เกลียดโกรธชิงชังเพราะมีขบวนการมาแย่งคนนั้นมาเอาไปคนนี้มาเอาไปเห็นไหมล่ะเรื่องมีอยู่แค่นั้นถึงว่าตรวจตราดูส่วนใดของโลกก็เป็นไปเพื่อรักและชังกายเยกายเยนปัสสะสิวรติเวทนาสุเวทนาปัสสิวรติอืม
จิตเตจิตานุปัสสีเวรติธรรมะธรรมานุปัสสีเวรติอาตาปิสัมปชัญโญสัตติมาวินิยะโลกิอภิชฌาโนมนัสสังกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นกระบวนการวิธีการบำเพ็ญวิธีการกลั่นกรองหาความจริงดูไปดูไปมันก็ไปเจอทางสองแพร่งตามไปก็มันไปหลอกเราไปรักและชังมันไม่เป็นอื่นนั่นแหละกระบวนการขจัดโดยการเรียนเพื่อรู้ยังไม่มีความรู้ก็มาเรียนสนับตรับฟังก็เป็นการเรียนนั่นแหละช่องทางของปัญญามันไม่เกิดก็ผลักนั้นให้มันเกิดจากการสลับตรับฟังเลยว่าสุตตะจินตนาการจากข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังมาเอามาจินตนาการใคร่ครวญไตร่ตรองดูจินตมยปัญญาก็เป็นไปเพื่อปัญญาทำอย่างนั้นล่ะทำได้แล้วเราท่านว่าภาวนาภาวนาก็คือทบทวนดูเอามาขยำดูทบทวนดูเรื่องเก่าๆนั้นล่ะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปเพิ่มให้มากเรื่องน้ำหน้าอย่างเราขี้โง่อย่างเราโง่ๆอย่างเราเนี่ยอย่าไปเพิ่มภาระให้มากนักมันจะขี้เกียจมันจะขี้คร้านมันจะทอดทุระท้อถอยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาขยำก็มันเรื่องเดียวกันทั้งโลกทั้งจักรวาลไม่มีเรื่องอื่นก็เรื่องกายและใจปัญหาก็มีแค่กายและจิตพิจารณาเรื่องกายก็กระเทือนถึงเรื่องจิตเพราะจิตเป็นผู้พิจารณาไม่ใช่กายมันจะพิจารณาเองเป็นที่ไหนตัวปัญหาอยู่ที่จิตแต่เหตุแห่งปัญหามันเชื่อมไปหากายก็จำเป็นต้องได้ซักไซ้ไล่เลียงก่อนที่จะตัดสินปัญหาถึงขั้นพิพากษาแล้วเขาเอาหมดนะประจักษ์พยานวัตถุพยานพยานแวดล้อมเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนคดีทำคดีจากนั้นก่อนเอามาชำระซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งฝ่ายจำเลยมีวัตถุพยานประจักษ์พยานพยานทางบุคคลเอามาซักไซ้ไล่เลียงกันขัดเกลากันผลสุดท้ายก็ได้ผู้ทำความผิดจำเลยไม่มีทางหลบไม่มีทางหลบทางเลี่ยงก็คือจำเลยที่กระทำความผิดเขาเอาจำเลยคนนั้นล่ะผู้พิพากษาก็พิพากษาตามโทษสารโทษนั่นล่ะลงโทษลงทันตามโทษแต่ประจักษ์พยานวัตถุพยานองค์ประกอบเหล่านั้นหมดไม่ได้ไปติดคุกติดตารางด้วยจะมีดกี่เล่มปืนกี่กระบอกวัตถุซึ่งองค์ประกอบของคดีความยกออกไปหมดไม่ได้ไปขังคุกขังตารางเข้าคุกเข้าตารางรับโทษก็คือจำเลยผู้กระทำความผิดนั่นล่ะแต่เบื้องต้นทำไมถึงเดือดร้อนไปหมดแต่จะปัญจกกรรมฐานกรรมฐาน5อันมีหนังเป็นที่สุดก็มันพลอยมาเดือดร้อนพิจารณาผมขนและฟันหนังทั้งความจริงไม่ได้เป็นเรื่องเหล่านี้ตัวนี้เหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาสักหน่อยปัญหาอยู่ที่จิตที่ใจแต่ก่อนที่จะผู้พิพากษาจะพิพากษาอรรถคดีรู้ทั้งรู้ก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาตามสิ่งที่เจ้าของรู้อันนี้เหมือนกันน่ะรู้ตามได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้สักตอนนั้นก็ต้องเอาขบวนการชำระชะล้างมาผักร้างซึ่งกันและกันด้วยวิธีบำเพ็ญ
ทั้งหมดทั้งเรียนกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติเรื่องเหล่านี้ล่ะเรื่องที่มันหลงเวลานี้ล่ะทำให้เราโลภโมโทสารโกรธเกลียดชิงชังเวลานี้ก็เพราะมันหลงขันนี่ล่ะถึงว่ายกเอาขันยกรูปขันยกเรื่องเหล่านี้นอกๆไกลๆนู่นทรัพย์สินคานแก้วแหวนเงินทองก็ยังมาเป็นประเด็นเหมือนอรรถคดีภายนอกเหมือนกันคดีโลกคดีธรรมก็เหมือนกันเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจเหมือนกันคดีธรรมที่พวกเรานะมาเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำอยู่เวลานี้พวกเรานะเป็นนักโทษแต่ก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเป็นนักโทษโดนจองจำอยู่ในวัฏสงสารไม่เคยได้หลุดออกไปจากวัฏจักรอันนี้เกิดแค่เจ็บตายไม่รู้กี่ตลบทบทวนน่าสลดสังเวชมากถ้าจะเอาความจริงมาว่าสมณเณรมองไปสินั่นพระองค์ท่านประทับนั่งอยู่ชายทะเลกับสมณเณรน้ำในมหาสมุทรนั้นเห็นไหมสมณเณรเห็นพระเจ้าข้านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายในสังสารจักรสังสารวัฏนี้เกิดแต่ละภพแต่ละชาติเกิดแต่ละภูมิเกิดแต่ละครั้งแต่ละคราวได้ประสบพบเห็นความโศกเศร้าโศกาดูน้ำหูน้ำตานองหน้ามันจะสักกี่หยดน้ำตาของคนคนหนึ่งถ้าจะรวบรวมไว้มันจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เธอเห็นอยู่นั้นนะสมณเณรเห็นภูเขาเหล่านั้นไหมสมณเณรเห็นพระเจ้าข้านั่นนะถ้าสามารถที่จะรวบรวมอธิธาตุคือกองกระดูกคนคนเดียวถ้ารวบรวมกองกระดูกในการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายมีกองกระดูกไม่ว่าสัตว์ว่าคนมีกระดูกทั้งนั้นถ้าจะรวบรวมกระดูกของคนคนหนึ่งจะมากยิ่งกว่าภูเขาที่เธอมองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นมันน่าสลดสังเวชขนาดนั้นล่ะนี่ศาสดาพระบรมศาสดามาตรัสไม่ใช่คำพูดของภาลชนคำพูดของมหาบัณฑิตย่อมมีแต่ความสัตย์ความจริงเพราะพระองค์ท่านตรัสออกมาจากความจริงปัจจุบันก็ยังไม่รู้ตัวว่าจะของเป็นนักโทษในเรือนจำโดนจองจำไม่อิสระไม่เป็นไทยไม่เคยหลุดออกไปจากวัฏจักรนั่นแหละพวกเราเป็นนักโทษโดยการบัญชาโทษเพราะมันหลบทำอย่างไรจะหลุดออกก็มาชำระชำระด้วยภาคปฏิบัติโดยการพิจารณาสิ่งที่มันยึดครองห่วงเวลานี้ก็คือขันเบื้องต้นถึงว่าเอาขันห้านี่แหละตัวการแบกหามยึดถือขันห้านี่แหละมันถึงไปสร้างกับกายกรรมวจีกรรมออกไปจากเรื่องเหล่านี้ถึงมโนกรรมกรรมเหล่าใดล้วนแล้วแต่มีผลทั้งนั้นจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาอยู่ที่การกระทำด้วยคุณโทษหรือระหุโทษย่อมเป็นโทษเป็นกรรมกรรมและผลกรรมแรงเบี่ยงไม่ได้เคยทอดทุระจะไม่เอาทุระเอาทุระตลอดจนทั้งกลายเป็นชำระชั้นล้างหมดมลทินหมดความหมายจนทั้งกลายเป็นแทบจะไม่เหลือหรอถึงว่ากลายเป็นโมฆียกรรมตราบใดยังมีเศษเสี้ยวพอที่จะเป็นรูปเป็นร่างเป็นเศษเป็นเสี้ยวเป็นได้ชดใช้โดยจำนวนบาทจำนวนสตางค์อยู่ก็ต้องได้ชดใช้กันถ้าเหลือกว่านั้นละเอียดเกินไปหมดราคาที่จะว่ากันเรียกว่าก็ยกผลประโยชน์ให้โมคิยะไม่เช่นนั้นก็ต้องเสวยผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละเรียกว่าคติของการเดินทางของจิตของใจนั้นนะน่าสลดสังเวชมากไม่ได้เคยพักผ่อนหลับนอนอะไรกับใครธาตุขันธ์ยังมีการพักผ่อนหลับนอนจิตใจน่ะเคลื่อนอยู่ตลอดนอกจากการบำเพ็ญด้วยตปธรรมก็คือการบำเพ็ญให้เป็น1ตราบใดที่ยังมี2 3 4อยู่ตราบนั้นก็ยังมีการขยับขับเคลื่อนอเนตนาถไหมล่ะตัวตนเขาหรอก
ทำอย่างไรจะช่วยเหลือเจ้าของได้บ้างถึงกลับมาสู่ธรรมปฏิบัติให้พึงสำเนียกพึงรู้เถอะว่าเจ้าของเป็นปัญหาอยู่เวลานี้เพราะเจ้าของอ่อนข้อย่อหย่อนให้ของที่ไม่ใช่ราคามาเป็นราคาก็คือราคาคิดโทสะคิดโมหะคิดหนาไปให้ราคาฟืนไฟโลภโกรธหลงราคะตัณหาร้วนเป็นฟืนเป็นไฟแต่ไปให้ราคาสนับสนุนส่งเสริมเหล่านั้นนั่นแหละกลายเป็นกรรมกรรมแล้วย่อมมีผลคือผลแห่งกรรมนั่นแหละผู้ที่จะนำพาก็คือตัวนั้นแหละเป็นยานพาหนะสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปคติที่บุรการท่านผูกเป็นคำพูดขึ้นมาขบวนการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์สี่คนหามก็คือธาตุทั้งสี่การเกิดเป็นมนุษย์นี่มีธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟช่วยคับประคองสนับสนุนส่งเสริมให้ไปไหนไปไหนไปกัดสี่คนหามสามคนแห่ก็คือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติที่อยู่กับธาตุนั้นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นก็คือไม่จีรังยั่งยืนไม่แน่นหนามันคงท่าเร็วอันนี้จังทุกขังก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่พอเหมาะพอดีไม่ชอบก็คือทุกข์นัตตาคือความเป็นอย่างนั้นไม่ขึ้นตรงต่อใครนั่นเลยเรียกว่าสามคนแห่ไปไหนไปกันสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่ก็คือจิตคือใจรู้อยู่เฉพาะตนแต่ก็ไม่เป็นอิสระเพราะมีความหลงแทรกอยู่ในนั้นนั่นนั่งแคร่มันก็นั่งแคร่ไปด้วยถึงหนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตคือใจแต่อาการของจิตของใจน่ะนั่งไปด้วยนั่นเลยว่าไปไหนไปกันสองคนพาไปก็คือกุศลและอกุศลบุญและบาปกุศลธรรมะอกุศลธรรมะก็มันธรรมะทำไปอยู่นั่นแหละมันถึงว่าไม่เข้าสู่สถานีจอดสักทีจะถึงสถานีจะจอดมันก็ไปซะมันก็มาซะเลยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะทั้งกุศลทั้งอกุศลผลักดันขับไสกันอยู่อย่างนั้นนั่นถึงว่าใช้กระบวนการเรียนเพื่อรู้เพื่อจะได้ยุติสิ้นสุดยุติการรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันแล้วก็สลัดหลุดปลงวางปล่อยวางปล่อยวางปลงวางด้วยความรู้พอมีความรู้ความฉลาดปลดเรื่องปลงพลาระภาระอย่างหนักรุงพลังแล้วปลดเรื่องแล้วก็ไม่ไปคว้าภาระอย่างอื่นมาแบกหามยึดถือนั่นรู้เท่าทันสลัดหลุดออกมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าปลดเรื่องภาระพระหาเวปัญจขันธาที่ว่ามานั้นกลายเป็นรู้เท่าทันนิคีปิตวากรุงพลังครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังพารังอนาดิยะไม่ไปเที่ยวกว้านแบกหามยึดถือภาระอย่างอื่นมาถือไว้สมุลังตันทั้งอภิหะนั่นแหละการรื้อถอนตัณหากัดทั้งมูลรากได้แล้วตัณหากัดทั้งมูลรากก็คือรากเหง้าของมูลของมันราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะขินานิชาตัวปรินิพุโตติดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แล้วทั้งว่าขนาดนั้นนะดับเพลิงกิเลสราคะคิโทสะคิโมหะคินาคือเพลิงพญาฟืนพญาไฟข้างนอกก็ยังถอยห่างออกมาได้ด้วยการเฉลียวฉลาดแต่พญาไฟภายในก็คือราคะโทสะโมหะเรียกว่าราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาฟืนไฟสามกองนี้มันไม่สามารถที่จะถอยออกมาได้โดยพละการเพราะมันสุมอยู่ที่ภายในจิตในใจกลุ่มลุมสุมสวงอยู่ตลอดเป็นล่ำเวลาเผลอเมื่อไรก็แบกเมื่อนั้นรู้เมื่อไรก็ถึงว่าถอยห่างออกมาได้อยู่ที่ความรู้ความหลงความรู้เพราะความฉลาดปราดเปรื่องแยกกายแยกจิตจะของออกความโง่เขลาว่าปัญญาก็คือแบกหามยึดถืออุปทานยึดมั่นใครเล่าว่ากระทํามีแต่เราพระองค์ท่านพระประสงค์ถ้าพระองค์ท่านแยกให้สัตว์โลกทั้งหลายได้แล้วด้วยพระกําลังของมหาปุรุษผู้มีพระกําลังแก่กล้าอยู่แล้วพุทธานุภาพใครจะยิ่งกว่าพระองค์ท่านล่ะอานุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ
อนุภาพของพระรัตนตรัยยิ่งกว่าอนุภาพทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยด้วยการแยกกิเลสและจิตออกจากให้ใครได้ต่างคนต่างมีต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างแบกต่างคนต่างทุกข์พระองค์ท่านมาก็ได้แค่แนะนำพร่ำสอนบอกกล่าวช่องทางด้วยพระเมตตาด้วยพระปรีชาสามารถมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อสรรพสัตว์ไม่มีใครเกินปานนั้นก็ได้แค่พร่ำสอนได้แค่ประทานพระโอวาทมากี่พระองค์กี่พระองค์ก็มาแบบนั้นเหมือนกันหมดพวกเราก็ยังรอดแบบมาเกิดอยู่เวลานี้น่าคิดไหมล่ะความหน้าด้านหน้าทนของกิเลสตัณหามันลากพวกเรามาหรือจะพออกพอใจภูมิอกภูมิใจนักเหลือว่าจะของได้เกิดได้กำไรเหนือกว่าคนทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการเกิดพอใจอย่างนั้นเหรอถ้าพอใจมันปวดโอยครวญครางทำไมว่าทุกข์ว่าทุกข์แสดงว่ามันไม่มีใครพอใจแต่มันไม่มีทางออกมีทางออกแต่ไม่ยอมรับทางออกมีโอกาสที่จะสลัดหลุดแต่ก็ไม่ฉวยโอกาสแล้วอีกเมื่อไรล่ะ75ปีดาวหางฮัลเล่มาครั้งหนึ่งก็ยังว่า75ปียังมีโอกาสที่จะได้เห็นอันนี้มันยิ่งกว่าเต่าตาหมอดโผล่ขึ้นมายังห่วงท่ามกลางมหาสมุทรมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเต่าตาหมอดโผล่ขึ้นมา100ปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง100ปีแล้วโผล่ขึ้นมายังยิ่งกว่านั้นก็คือตาหมอดนั่นแหละท่านกล่าวถึงเรื่องคติของคำว่าตายจากโลกมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยากยิ่งกว่านั้นผู้ที่จะได้มาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างพวกเราเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกยากเย็นแสนเข็ญเวลานี้ยังปล่อยปละละเลยชราใจถลำจะไปขันอาสาจะไปเกิดไหนอีกไม่รีบเร่งขนขวายชำระชั้นล้างสิ่งที่มันเป็นธุลีออกจากจิตจากใจอันมันเป็นสนิมเกาะกินภายในจิตในใจเวลานี้สมุทัยอริยสัจจังหรือมันไม่มีมันมีแต่สมุทัยนั้นเหรอมรรคมันก็มีนี่สมุทัยมันแบกหามถือมามัดจิตมัดใจของเราเราก็ใช้อริยมรรคมาเป็นเครื่องแก้มัดกี่รอบเราก็คลายกี่ปมมันจะมัดเราจะคลายคลายออกนำออกจาโคปฏินิสโกมุตติอนาลโยเห็นไหมวิธีการที่พระองค์ท่านพร่ำสอนนำคืนเอาคืนเอาคืนออกคืนให้โลกเขานุ่นอย่าไปคว้านออกมาเอามาแบกมาหามายึดมาถือด้วยอุปทานยึดมั่นว่าตัวกูของกูไหนล่ะส่วนไหนเป็นกูถ้าเป็นเราเป็นของเราก็ตกแต่งมันได้บ้างสิเอาอันนี้มันมีปริแปรปรวนอยู่ตลอดพริปรินามัธมังกัลลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตามมะเอโซมัสมีเอโซเมตาติโนเฮตังปันเตปัญจวัคคีย์ทำไมรู้พระองค์ท่านพรรณนามาเราก็ทายถามซักซ้อมปัญจวัคคีย์โนเฮตังปันเตไม่สมควรเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วเหรอสมควรแล้วหรือที่จะไปแบกหามยึดถือกว้านเอาสิ่งที่ไม่ใช่อยู่ในอารัสัญญาณของเราเลยว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นตรงต่อเรามันสมควรแล้วไหมล่ะที่จะไปแบกหามยึดถืออย่ามาคว้าว่าเป็นเราไม่สมควรพระเจ้าข้าเห็นไหมโนเฮตังพันเตอันนี้ต่างจากเรามากพระองค์ท่านก็ขณะปัญจวัคคีย์พระองค์ท่านก็ได้แค่บอกทางเหมือนกับที่เราฟังอยู่เวลานี้กระแสเสียงที่พูดอยู่เวลานี้ลำพังหลวงพ่อจะไปได้ความว่าเรื่องเหล่านี้มาจากไหน
ก็ลูกชาวบ้านเกิดมาโง่เขลาบอบัญชาเหมือนกันแต่สิ่งที่พูดอยู่เวลานี้พูดออกมาจากปฏิปทาคือเครื่องดำเนินเรียกว่าสวากขาธรรมเพราะขยำมาปฏิบัติมาตามช่องทางนี้เด็ดเดียวอาหารเอาเป็นตายทุ่มเทมุ่งมั่นรอดตายมาถึงว่าเศษเดนของมันเหลือเศษเหลือเดนรอดตายมันไม่ยังไม่ตายเอาเลือดเศษเหลือเดนเอามาเจรนายแจกแจงให้กันและกันฟังด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้มีเรื่องอวดดื้อถือดีอะไรเอาความจริงมาพูดแต่ก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นล่ะไม่สามารถที่จะมีความฉลาดปราดเปรื่องพอที่จะหาความเหมาะสมพอดีพอดีมาบอกกล่าวก็ตามโอกาสตามความเป็นจริงของพวกเราการได้ประสบพบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของประเสริฐการอุบัติขึ้นของพระองค์ท่านเป็นของประเสริฐการได้ประสบพบเห็นเป็นของดีงามการได้สดับตรับฟังต่อหน้าพระพักเป็นของดีงามแต่การอย่างนั้นมันพลาดมาแล้วก้าวพลาดผิดพลาดทำไงได้ล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงแล้วถ้าจะเทียบจริงตามความจริงละครั้งพุทธกาลกับคนร่วมโลกตอนนั้นไม่ใช่น้อยก็ได้โอกาสกี่คนกันสมมติว่าเราเกิดทันตอนนั้นก็ไม่แน่บางทีอาจจะอยู่ในฝ่ายของเทวทัตด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่สาระสาระก็คือศรัทธาแล้วอย่างเริ่มใส่ศรัทธาต่อโอวาทต่อคำสอนต่อการบำเพ็ญของนักรบผู้แบกหามยึดถือธงชัยถ้ามั่นจะอกมั่นใจแล้วต่อสู้กันไปมั่นใจได้เลยว่าไม่รวย7ปีว่างั้นพิจารณาหลักธรรมประเภทนี้เอามาขยำให้มันแหลกกับมือกับเท้าเรานี่ถ้าสมมติว่าเป็นวัตถุแต่นี้มันเป็นนามขยำไม่ได้จิตในใจขยำเรื่องอะไรขยำเรื่องกายดูเรื่องกายพิจารณาดูเรื่องกายกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งกายข้างนอกกายข้างในนี่คือกายทั้งนั้นกายได้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าวันขันก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันหมดทั้งโลกเหมือนกันหมดกับครั้งพุทธกาลหรือปัจจุบันกาลก็เอาพิจมาพิจารณาได้กายมันก็เป็นถ้าว่าส่วนเป็นธาตุมันก็เป็นธาตุแต่มันเป็นธาตุประกอบมันถึงหลอกตาเราเล็บเนี่ยมันก็เป็นดินหนังมันก็เป็นดินแต่มันหลอกตาเราตาถั่วตาฝ้าตาฟางอย่างเรามันเลยโดนหลอกเห็นเป็นของดิบของดีของสวยของงามธาตุแท้มันอสุภะอสุฟังเต็มร่างเวลานี้เหงื่อไหลเคยย้อยออกมาจากก้อนอัดก้อนทำก้อนเพชรก้อนพลอยที่ไหนมันออกจากมาจากปฏิกูลโสโครกไถ่สองปากท่านว่ามันรับทั้งปากทั้งเข้าทั้งออกถ้าไม่รับไว้ให้ดีเป็นไงล่ะแม้แต่เจ้าของอยู่กับเจ้าของก็อยู่ไม่ได้นะท่านว่ามนุษย์ปฏิลาภความได้เป็นมนุษย์เป็นความเหมาะสมเพราะลักษณะของมนุษย์มันออกแบบมาดีถ้าไม่มีสายรูดไว้ข้างบนกลิ่นอายไม่พึงประสงค์จะออกมาก่อกวนเจ้าของเพราะมันจะทะลักออกมาจากกองมูดกองขูดภายในร่างกายของเจ้าของนี่แหละส้วม10ปี20ปี30ปีไม่เคยได้ล้างไม่เคยได้หรือไม่เคยได้ทำความสะอาดมันจะส่งกลิ่นออกมามันถึงว่ามีเสลดมาปิดไฟเสลดมันทำหน้าที่ปิดไว้ไม่ให้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ทะลักล้นขึ้นมาข้างบนเห็นไหมเขาออกแบบมาดีเวลารับทานอาหารน่ะมันเสลดมันแหวกออกคำข้าวก็แหวกลงไปแล้วก็ปิดกั้นไว้ทันทีข้างล่างล่ะมันก็ออกแบบมา
สายรัดไว้เออไม่กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกไปมันกักไว้ภายในนั่นล่ะไหนล่ะส่วนไหนน่ะก้อนเงินก้อนทองที่ไหนเหงื่อใครออกมาจากอะไรผิวหนังบางๆนั่นล่ะมันหลอกเราตัวผิวหนังบางๆมันหลอกเราหนังข้างนอกข้างในก็น่าเกลียดละพลิกหนังข้างในออกมาดูปุ๊บโลหิตไหลเยิ้มน่าปฏิพัทธ์รักใคร่ตรงไหนเอ้าซากพิษดิบดีๆนั่นล่ะถัดไปก็เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในโครงร่างกายมีอะไรตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าปอดทุกอย่างอาการ32รวมอยู่ในหนังหุ้มอยู่นี้ท่านเรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐาน5อันมีหนังเป็นที่สุดนั่นแหละงานของนักปฏิบัติงานหรือพบผลชาติต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้พิจารณาเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะเรื่องอินทรีย์เหล่านี้มีอยู่กับเราแต่ทำไมเราเห็นตั้งแต่สุขตั้งแต่ทุกข์เพราะมันเร็วมันไม่รู้เท่าทันขณะกระบวนการของเรามันโง่เขลาเบาปัญญาเพราะเป็นปกติวิสัยของกิเลสมันครอบงำเรากิเลสมันไม่เคยพาใครดีกิเลสมันครอบงำจิตใจใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันไม่ยอมปล่อยมันจะขี่รถเยี่ยวรถราดในหัวใจของเราตลอดส่งเราลงนรกมันก็ไม่ตกนรกกับเราพ้นจากนรกมามันก็เกาะกุมหัวใจของเรายิ้มร่าเริงตลอดเวลาพวกเราน่ะระทมขมขื่นอเนกอนาถไหมล่ะในความเป็นไปเป็นมาหรือไม่เคยเป็นถ้าเชื่อตามหลักความเป็นจริงมันเป็นไปหมดนั่นล่ะแล้วยังจะขนาสาเป็นไปอีกอนันตกับอนันตกันโดยไม่มีข้อสิ้นสุดยุติมีมิคติว่าจะได้รับผ่อนคลายละหุโทษหรือว่าพักโทษอันนี้ไม่มีหากติไม่เจอเลยพวกเราเนี่ยเทวทัตว่าชั่วช้าลามกชั่วร้ายก็ยังมีคตินะโดยการพยากรณ์ของพระองค์ท่านนั่นแหละถัดไปข้างหน้าจิตดวงนี้จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าคิดดูสิน่าคิดไหมล่ะยังมีคติเป็นนิยตบุคคลเป็นบุคคลผู้ตรงต่อการตรัสรู้อยู่ยังพวกเราเนี่ยเป็นลูกผีลูกคนอันนี้ยตบุคคลบุคคลผู้มีความพร้อมที่จะเกิดตายอยู่เนี่ยน่าภูมิใจนักเหรอเพราะฉะนั้นการที่น่าภาคภูมิใจก็คือยกกายวาจาใจของเจ้าของกลับมาบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาบูชาจะปูชนียนังเอตมังคลมุตมันติท่านกล่าวถึงในมงคลสูตรการหนึ่งก็คือการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาแต่สิ่งที่ควรบูชาอันยิ่งก็คือบูชาในธรรมปฏิบัติอย่าทอดทุระอย่าปล่อยปละละเลยให้ฝึกฝนอบรมเจ้าของด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทให้เชื่อในศักยภาพของพระธรรมเชื่อในศักยภาพของพระธรรมสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมอบให้แก่มนุษย์โลกนี่แหละมนุษย์อย่างเรานี่แหละเป็นผู้ถือธรรมสมบัติธรรมวินัยธรรมวินัยธรรมวินัยนี้แหละอานนท์จะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตในการข้างหน้าเมื่อเวลาตถาคตผ่านไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยไม่ได้ห่างไกลจากตถาคตไม่ได้ห่างไกลจากตถาคตคือธรรมวินัยธรรมวินัยนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาอยู่กับเราเราต่างหากเป็นผู้ถอยห่างออกจากพระองค์ท่านถ้าเราพร้อมที่จะยกย่องเชิดชูการสิ้นสุดยุติของความเกิดก็คือความไม่เกิดเห็นความไม่เกิดเป็นของที่มีสาระจงภูมิอกภูมิใจพออกพอใจเถอะว่าเจ้าของมีเครื่องมือก็คือตถาคตตถาคตอยู่ในรูปของคำว่าธรรมวินัยธรรมวินัยอยู่ที่เราจะผลักดันเจ้าของออกจากธรรมวินัยหรือจะ
น้อมนำเอาธรรมวินัยมาแบกหามยึดถือนั่นล่ะธรรมานุธรรมปฏิปติที่พวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาสุคติเป็นที่หมายหมายได้เลยยิ่งกว่าจับว่าเป็นขนาดนั้นล่ะพวกเรายังไม่มั่นใจเหรอจงภูมิใจจงพอใจจงมั่นใจเถอะว่าอยู่ที่เรามันไม่ใช่ของยากมันไม่ใช่ของง่ายเป็นของพอดีพอดีสำหรับมนุษย์อย่างเราผู้ที่มีมนุษยสมบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอย่าไปอ้างนักบวชพระวาดเพศไว้สตรีเพศบุรุษเพศได้ทั้งนั้นไม่ได้มีข้อยกเว้นครั้งพุทธกาลยังมีพระอรหันต์ทุกตระกูลพระอริยเจ้าทุกตระกูลปัจจุบันการทำไมจะเป็นไปไม่ได้วะว่างั้นเราก็พร้อมที่จะเป็นยกจิตยกใจของเจ้าของพัฒนาการเจ้าของให้กลายเป็นอริยภูมิอริยภูมิเป็นภูมิอันประเสริฐประเสริฐกว่าโลกียภูมิที่พวกเราเกลือกลั่วพัวพันอยู่มาแล้วเราฝั่งนี้กับฝั่งโน้นมันต่างกันฝั่งสมมติกับฝั่งวิมุตติมันต่างกันเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นฝั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ขอให้คล้อยตามธรรมเชื่อตามธรรมว่าพ้นไปจากความแบกหามยึดถือเป็นอิสระเป็นไทยเบายิ่งกว่าอะไรก็คืออยู่กับพระธรรมพระธรรมย่อมให้ผลสำหรับผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะนั้นๆพวกเราก็หนึ่งในจำนวนก็จงพออกพอใจภูมิอกภูมิใจในวิธีการดำเพ็ญของเจ้าของจะยากจะง่ายก็เป็นเรื่องพิกัดของเจ้าของเป็นเรื่องลักษณะของเจ้าของสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาธรรมธาปัญญาปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยากก็ไม่ใช่เราปฏิบัติยากรู้ง่ายก็ไม่ใช่เราปฏิบัติยากรู้ยากคือพิกัดของเราแต่ยังดีว่ามีความรู้ว่าอย่างนั้นเลยให้กำลังใจเจ้าของทุกผู้ทุกคนจากนั้นก็พึงชำระชะล้างอันไหนที่มันปลงวางปล่อยวางได้แล้วอย่าไปยกขึ้นมาอีกอย่าไปให้คะแนนมันเหยียบไปเหยียบไปเหยียบไปจนทั้งมันน้อยลงน้อยลงจนทั้งมันหมดไปสิ้นไปเพราะกิริยาการของวิริยะอุตสาหะภาคเพียรชำระฉลางบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดบาปที่เกิดขึ้นแล้วชำระออกบุญที่ยังไม่มีสั่งสมไม่มีบุญที่มีอยู่แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์ภายในจิตภายในใจนั่นจิตใจที่มีความชุ่มเย็นมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยบุญกุศลแล้วจะพาทำอะไรจะคิดอะไรในเรื่องคุณงามความดีคล้อยตามทางนั้นล่ะดูเถิดดูเจ้าของเถิดเวลามันหยาบกร้านเป็นไงล่ะมันไม่สนใจอัตธรรมทั้งนั้นล่ะมันจะสนใจแต่นรกหมกไหมเวลามีความละเอียดละออมีความยิ้มแย้มแฉ่มใสมีความผ่องใสในการธรรมปฏิบัติได้เวลามันกระตือรือร้นอยากจะถึงเวลาอยากจะได้เวลาอยากจะเข้าสู่ที่บำเพ็ญไม่อยากจะปล่อยปละละเลยไม่อยากจะเป็นอย่างที่เคยเป็นมานั่นเห็นไหมล่ะมันน่าจะกราบกระทั่งรอยเจ้าของนั่นบางครั้งมันน่ามังเอกมันอะไรเจ้าของเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เวลานี้ถึงจะหนักจะเบาจะยากจะง่ายก็นั่นแหละเป็นลักษณะเป็นของเจ้าของโดยสมบูรณ์ไม่มีใครที่จะมาช่วยแบกหามยึดถือยึดโยงหรือว่าอะไรต่อมีอะไรต่อกันและกันได้เจ้าของเท่านั้นอัตหิอัตโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้แล้วใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้คนอื่นผู้อื่นอาจารย์มิตรสหายเพื่อนฝูงก็ได้แค่แนะนำพร่ำสอนไม่ได้สามารถที่จะมายกออกให้กันและกันแทนกันได้ไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้สามารถที่จะพร่ำสอนแนะนำบอกกล่าวตักเตือนนั่นถึงว่ายังตะกี้นี่แหละเบื้องต้นถึงว่าขอขมาอัจฉริยปมาเทนะเทเรปมาเทนะมหาเทเรปมาเทนะทวารรัตเยนกตังสัมบังอปราทังขมาตุเนปันเตนั่นละโทษทั้งหลายทั้งปวงโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมล่ะเรื่องอย่างนี้ยังมีโอกาสยังมีปลดเรื่องปรงวางเจ้าของออกด้วยคำว่าคำพิธีกรรมเรื่องพิธีกรรมมันก็ได้ระดับพิธีกรรมแต่เรื่องกิจกรรม
ที่จะชำระชะล้างสนิมออกจากจิตจากใจหนักยิ่งกว่าขัดสนิมออกจากเหล็กอาสวะคือกามสวะภวสวะอวิชชาสวะอาสวะเหล่านี้มันติดอยู่ที่จิตที่ใจมันเป็นตัวตนของเราไปซะแทบจะว่าเป็นหนึ่งอันเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นอันเดียวกันแต่มันไม่ใช่ดูเวลาเราโลภทำไมเราได้มาแล้วพอใจเพราะมันหลอกเราเวลาเราโกรธหน้าตาก็รู้ไม่ได้แต่พอจะโกรธเพราะความสำคัญผิดนั่นแหละลักษณะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเรื่องราวของธุระที่พวกเราท่านทั้งหลายจะพึงกระทำ